Hyperloop ท่อสุญญากาศที่สามารถขนส่งคนเดินทางเร็วกว่าเครื่องบินถึง2 เท่าไปไม่รอดนะบริษัทผลิตยังต้องปลดกิจการปิดสำนักงานแล้วก็ปลดพนักงานทิ้ง Hyperloop นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบล้ำหน้ามากๆแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมถ้าพูดคำว่า Hyperloop อาจนึกภาพไม่ออกถูกไหมครับแต่ท่านผู้ชมนึกภาพนะฮะมันเป็นท่อขนาดใหญ่เหมือนกับท่อส่งน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราเคยดูในหนังภาพยนตร์และเป็นท่อที่แบบต่อลากยาวบนพื้นดินเนี่ยนะครับข้ามภูมิภาคข้ามประเทศอยู่ภายในทวีปและเจ้าท่อตัวนี้เนี่ยมันจะมีเรียกว่าเป็นตัวขนส่งซึ่งสามารถที่จะบรรทุกคนก็ได้หรือบรรทุกสิ่งของสินค้าก็ได้และจะวิ่งด้วยความเร็วสูงเนื่องจากว่าเป็นท่อที่เรียกว่าระบบสุญญากาศทำความเร็วสูงมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกกับสิ่งที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ใครเป็นแฟนคลับเจมส์บอนด์บ้างลองกลับไปดูหนังเจมส์บอนด์ตอนที่มีชื่อว่า The World Is Not Enough แล้วท่านผู้ชมจะเห็นภาพออกเลยครับมันจะเป็นฉากหนึ่งที่เจมส์บอนด์เนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในท่อส่งน้ำมันแล้ววิ่งด้วยระบบความเร็วสูงอย่างมากๆผ่านพื้นที่ที่มีการขุดเจาะน้ำมันเราเรียกว่าไฮเปอร์ลูปนะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าบริษัทที่มีชื่อว่า Hyperloop One นะครับเป็นบริษัทที่พัฒนาไอ้เจ้าท่อสุญญากาศในการขนส่งเดินทางคนแล้วก็สินค้าเนี่ยนะครับซึ่งใช้ความเร็วสูงอย่างมากๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยยอมรับครับว่าธุรกิจของเขาไปไม่รอดจริงๆครับทำให้ต้องมีการปิดกิจการปิดสำนักงานแล้วก็ปลดพนักงานทุกคนคือที่เจ็บปวดที่สุดคือทุกอย่างต้องจบภายในวันไหนทราบไหมฮะสิ้นปีนี้31 ธันวาคมโอ้โหนะคือไฮเปอร์ลูปเนี่ยนะครับกลายเป็นแบบมุมคิดของคนรุ่นใหม่กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะความหวังอันสูงสุดของวงการขนส่งและการเดินทางท่องเที่ยวของโลกนะครับไฮเปอร์ลูปวันนี้นะครับเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในปี 2014 มีอายุมาถึงปัจจุบันก็ 9 ปีเนี่ยแหละครับเพราะด้วยความที่มันเป็นโครงการและระบบขนส่งที่ใช้เงินลงทุนสูงมหาศาลเพราะฉะนั้นมากกว่าการซื้อเครื่องบินมากกว่าการเป็นเจ้าของสายการบินมากกว่าในการพัฒนาสนามบินถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นโครงการลงทุนที่สูงอย่างมากๆเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการระดมทุนสูงเป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับไฮเปอร์ลูปวันเนี่ยตั้งมาได้9 ปีแล้วก็ได้รับเงินลงทุนในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ย$400 ล้านหรือกว่า 14,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มาจากคนสนใจทั่วไปถัดจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับคนที่ขนาดว่าอยู่ในวงการสายการบินมาอย่างยาวนานและเป็นมหาเศรษฐีอย่างริชาร์ด แบรนสันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสายการบิน Virgin มีอยู่ช่วงหนึ่งในช่วง9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัดสินใจไปร่วมลงทุนนะฮะกับบริษัท Hyperloop One จนกระทั่งเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อ Hyperloop One เนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งเป็นชื่อ Virgin Hyperloop One ถามว่าทำไมเนี่ยมหาเศรษฐีคนเนี้ยนะเจ้าพ่อสายการบิน Virgin ที่ดังที่สุดในสหราชอาณาจักรเนี่ยยังตัดสินใจไปร่วมลงทุนกับโครงการที่เรียกว่าท่อสุญญากาศในการเดินทางความเร็วสูงแล้วก็มีใช้ชื่อเอาชื่อแบรนด์ Virgin เนี่ยไปแปะเป็น Virgin Hyperloop One ด้วยเหตุผลที่มหาเศรษฐีคงมองเห็นครับว่ามันจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของคนที่ต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางใช้เวลาสั้นที่สุดเร็วที่สุดแน่นอนครับคุณต้องจ่ายแพงที่สุดเลยกล้าใช้แบรนด์ตัวนี้แต่ปรากฏว่าการเข้าไปร่วมทุนของ Virgin เนี่ยครับของมหาเศรษฐีริชาร์ด แบรนสันเนี่ยทำได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับก็ตัดสินใจถอนทุนทิ้งออกแล้วในที่สุดเนี่ยก็ต้องกลับมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Hyperloop One กับชื่อบริษัทเดิมนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับผมถึงบอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าไอ้ท่อสุญญากาศตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างชนิดที่มหาศาลมากนะครับในช่วงที่เขาพัฒนาและทดสอบไอ้ระบบการขนส่งแบบ Hyperloop One เนี่ยนะครับปรากฏว่าการเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะฮะใช้เวลาแค่30 นาทีครึ่งชั่วโมงนะฮะสร้างสถิติการเดินทางความเร็วมากกว่าเครื่องบินเจ็ตเชิงพาณิชย์ถึง2 เท่าและมันมีความเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงที่วิ่งกันได้ 400-500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงถึง4 เท่าเห็นไหมฮะทำไมมันจึงกลายเป็นอนาคตของการขนส่งและการเดินทางของทั้งคนและสิ่งของที่หลายคนอยากจะให้มันเกิดแต่มันไม่เกิดนะครับเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนที่สูงมากๆใช้เงินลงทุนสูงค่าเดินทางก็สูงค่าดูแลรักษาทั้งระบบก็สูงเนื่องจากว่ามันเป็นท่อที่มันจะต้องพาดผ่านไปทุกประเทศและมันต้องผ่านพรมแดนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับรางรถไฟนี่แหละครับแต่ด้วยความที่มันเดินทางเร็วและสูงอย่างมากๆสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยนะฮะการขนส่งจำนวนคนหรือการขนส่งจำนวนสินค้า เมื่อเทียบกับการเดินทางโดยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบคาร์โก้หรือเครื่องบินเชิงพาณิชย์เมื่อเทียบปริมาณคนหรือความคุ้มทุนในการเดินทางขนส่งปรากฏว่ามันต่างกันมากครับด้วยเหตุนี้เองนี่นะครับเลยทำให้ที่สุดแล้วการพัฒนาไอ้เจ้า Hyperloop One เนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวจริงๆมันเคยเป็นโครงการเมื่อ9ปีที่แล้วที่ทุกคนฮือฮาอย่างมากๆและคิดว่าเคยเห็นแต่ในหนังที่สามารถจะเข้าไปอยู่ในท่อและเดินทางกันด้วยความเร็วสูงชนิดที่หลับตาแป๊บเดียวก็ไปโผล่อีกทวีปหนึ่งเนี่ยนะฮะมันไม่เกิดขึ้นแล้วครับดังนั้นเลยทำให้บริษัท Hyperloop One ในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องประกาศปิดตัวเองลงและปลดพนักงานซึ่งไม่ได้ระบุนะครับว่าจำนวนพนักงานนั้นมีเท่าไหร่แต่คิดว่ามีจำนวนมากแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเป็นการปลดทุกอย่างจบภายในสิ้นปีนี้ไม่เลยไปถึงปีหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีการตัดจ่ายชำระหนี้คืนให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นหรือว่าสิ่งที่ไปกู้ยืมกันมานะครับดังนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่แปลว่าน่าสนใจนะครับว่าอะไรที่มันพัฒนาล้ำไปอย่างมากๆและมันเกินตัวอย่างมากๆและใช้เงินลงทุนสูงมากๆอย่างนี้เนี่ยนะครับที่สุดจนแล้วจนรอดก็จะไปกันไม่รอดนะฮะเลยกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่มาเร็วและไปเร็วอย่างชนิดที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับ